นี้นะครับผมป่วยอยู่นะครับและผมได้ดื่มยาแก้ไอยี่ห้อนี้นะครับอย่าให้บอกนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับแต่ยาแก้ไอแบบนี้นะครับบรรเทาอาการไอสำหรับคนเราได้แต่วันนี้นะครับทางช่องวิทยาไทยพีชแนลนะครับจะมาแนะนำสูตรยาแก้ไอนำไปไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพืช นะครับได้ผลดีมากเพราะว่าในยาแก้ไอแบบนี้นะครับจะมีส่วนผสมของสมุนไพรจำนวนมากจึงไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากเลยครับอย่างเช่นมดเพี้ยหนอนแมลงทุกชนิดจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชเราอีกยาวนานเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องวิธีไทยพีชแนลนะครับในวันนี้แนวทางเกษตรดีๆนะครับลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานะครับผมจะมาแนะนำสิ่งนี้เลยครับยาแก้ไอไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้นะครับเรายังหายจากอาการไอเลยครับมดแมลงศัตรูพืชก็จะหายจากต้นพืชเราอย่างไวเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้ยาแก้ไอนะครับซึ่งมีสมุนไพรผสมอยู่ในนี้นะครับนำไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชแบบได้ผลดีนะครับตามมาดูกันเลยครับในการใช้ยาแก้ไอสำหรับในการไล่แมลงศัตรูพืชนะครับมดเหยี่ยหนอนแมลงที่ต้นพืชเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ำเปล่าและใช้ถังฉีดพ่นนะครับโดยการใช้ยาแก้ไอนะครับใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับเพราะว่าในยาแก้ไอทุกยี่ห้อจะมีส่วนผสมของสมุนไพรจำนวนมากเราใช้แค่เพียง1ฝาเท่านั้นนะครับต่อน้ำ1ลิตรเสร็จแล้วนะครับเราเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเดี๋ยวไปดูวิธีใช้ยาแก้ไอผสมน้ำนะครับไล่และกำจัดแมลงที่ต้นพืชกันนะครับถ้าเราปลูกต้นพืชจำนวนมากภายในบ้านของเรานะครับเมื่อแมลงศัตรูพืชมารบกวนต้นพืชนะครับเราจะต้องเสียเงินนะครับในการซื้อน้ำยามากำจัดและไล่แมลงศัตรูพืชนะครับแต่ถ้าเรามีแนวทางดีๆนะครับในการใช้ของใกล้ตัวอย่างยาแก้ไอนะครับซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรจำนวนมากนะครับเพียงเราผสมน้ำแบบนี้นะครับและนำมาฉีดพ่นต้นพืช นะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองเลยครับในการใช้สูตรยาแก้ไอผสมน้ำไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชต้นพืช นะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำนะครับจะได้ผลดีที่สุดและใช้ทุกๆ 2-3 วันนะครับในระหว่างที่แมลงศัตรูพืชนะครับมารบกวนต้นพืชหรือระบาดจำนวนมากนะครับเราลองใช้ยาแก้ไอผสมน้ำฉีดพ่นอยู่เป็นประจำเลยครับได้ผลดีมากเลยครับมดแมลงศัตรูพืชจะห่างไกลจากต้นพืชเราเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิทยาไทยพีชแนลได้นะครับยาแก้ไอซึ่งเราดื่มกินอยู่เป็นประจำนะครับถ้าเรามีภายในบ้านเรานะครับลองนำมาผสมน้ำเมื่อมีศัตรูพืชนะครับมารบกวนต้นพืชที่เราปลูกไว้นะครับนำมาฉีดพ่นแบบนี้เลยครับมดแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชเราอีกยาวนานเลยครับและเมื่อมดแมลงศัตรูพืชนะครับมาทางพื้นดินแบบนี้นะครับเราก็ฉีดพ่นไปบนพื้นดินหรือว่าที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับเพื่อป้องกันและไล่มดแมลงศัตรูพืชทางพื้นดินนะครับได้ผลดีมากเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดิจิทัลพีชแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆและให้ทุกท่านได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับใช้ยาแก้ไอผสมน้ำนะครับไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับได้ผลดีมากลองทำใช้กันดูได้เลยครับ